ในปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นความสามารถในการสูบจ่ายน้ำจากโรงสูบน้ำเดิมทั้งสองแห่งเริ่มจะไม่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคจึงมีความจำเป็นต้องสร้างโรงสูบน้ำแห่งที่3เพื่อเพิ่มความสามารถในการสูบจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นอีก105ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในอีก10ปีข้างหน้าขั้นตอนการก่อสร้างโรงสูบน้ำแห่งที่3ในช่วงแรกของการก่อสร้างต้องขุดดินเพื่อก่อสร้างในบริเวณพื้นที่แห้งหรือไดด็อกเนื่องจากไม่ต้องการให้การขุดดินเกิดผลกระทบกับคุณภาพน้ำใกล้โรงสูบน้ำเดิมโดยทำคันดินกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในเขตก่อสร้างและปรับเกลี่ยหน้าดินให้ได้ระนาบที่เสมอกันขั้นตอนที่1เทคอนกรีตหยาบเพื่อเสริมความแข็งแรงและปรับระดับพื้นให้ได้ระดับเท่ากันขั้นตอนที่2เทพื้นคอนกรีตลงสูบสูง50ซมขั้นตอนที่3เทผนังฐานลงสูบหนา50ซมและสูง3เมตรขั้นตอนที่4เทผนังคอนกรีตด้านนอกหนา1เมตรสูง3เมตรและเพิ่มคงถักเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงขั้นตอนที่5เทผนังคอนกรีตด้านนอกหนา1เมตรและสูง2เมตรขั้นตอนที่6ขุดคันดินออกให้น้ำเข้ามาในบ่อเพื่อให้โครงสร้างลอยขึ้นและลากไปยังบริเวณตำแหน่งที่ตั้งจริงขั้นตอนที่7เทผนังคอนกรีตด้านนอกหนา1เมตรจนถึงระดับความสูง11เมตรขั้นตอนที่8เทคอนกรีตหุ้มโครงถักเหล็กเพื่อให้ตัวโครงสร้างมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและจมลงน้ำมากขึ้นขั้นตอนที่9ก่อผนังด้านนอกขึ้นทีละ3เมตรจนถึงความสูง21เมตรในการเทผนังคอนกรีตขึ้นมาเรื่อยๆนั้นโครงสร้างก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและค่อยๆจมลงน้ำขั้นตอนที่10สูบน้ำจนทำให้โครงสร้างนั่งลงบนพื้นด้านล่างจากนั้นจะตรวจสอบว่าโครงสร้างได้ระดับหรือไม่หากไม่เสมอก็จะสูบน้ำออกและปรับพื้นด้านล่างใหม่ให้ได้ระดับขั้นตอนที่11ยึดตัวโครงสร้างลงสูบให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการขั้นตอนที่12อัดน้ำปูนลงดินใต้โครงสร้างลงสูบเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินขั้นตอนที่13เทคอนกรีตพื้นให้มีความหนา3เมตรเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างไม่ให้โครงสร้างลอยและยังช่วยให้พื้นลงสูบแข็งแรงขึ้นขั้นตอนที่14เทคอนกรีตผนังด้านนอกสูง1เมตรขั้นตอนที่15สูบน้ำออกจากโครงสร้างขั้นตอนที่16เทผนังคอนกรีตด้านในทีละ3เมตรจนถึงระดับ21เมตรทำการก่อสร้างส่วนพื้นและห้องควบคุมของโรงสูบน้ำหนองปลาไหลจนเสร็จสมบูรณ์